ควบคุมการซื้อขายทองคำในประเทศไทยนะฮะซึ่งตรงนี้ที่ผ่านมาเนี่ยแบงก์ชาติก็เปิดเสรีให้ซื้อขายทองคำกันได้อย่างเสรีแล้วก็เปิดให้มีการซื้อขายเงินตราต่างประเทศได้โดยเสรีนะฮะแต่เนื่องจากราคาทองคำระยะหลังๆเริ่มมีความผันผวนมากยิ่งขึ้นแล้วก็มีการเอาเงินหลายพันล้านบาทหรืออาจจะเป็นหมื่นล้านบาทซึ่งเป็นเงินฝากของพี่น้องประชาชนเอามาซื้อทองคำเพื่อการเก็งกำไรฮะคุณบุรกิจครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็มีข่าวว่าแบงก์ชาติแล้วก็ราคาทองคำที่เคลื่อนไหวขึ้นลงมีผลต่อค่าเงินบาทด้วยนะฮะแล้วเดิมเนี่ยเขาซื้อขายทองก็เพื่ออุตสาหกรรมจิวเวลรี่เครื่องประดับเท่านั้นแต่ตอนหลังๆนี่ก็เอามาเก็งกำไรกันซะเยอะประมาณว่ามีเงินทุนที่เอามาซื้อทองคำแท่งเก็บนี่หลายหมื่นล้านบาทนะฮะเพราะฉะนั้นแบงก์ชาติก็เลยเริ่มเข้ามาเละๆแต่ว่าผมอยากจะให้แบงก์ชาติเนี่ยได้ดูเรื่องความได้เปรียบเสียเปรียบของผู้บริโภคด้วยนะฮะว่าการกำหนดราคาของสมาคมผู้ค้าทองเนี่ยเป็นไปโดยความบริสุทธิ์ยุติธรรมหรือไม่นะฮะเพราะว่ามีการร้องเรียนเรื่องการกำหนดราคาของสมาคมทองอย่างมากในช่วงที่ผ่านมาเวลาขึ้นก็ไม่ขึ้นตามต่างประเทศเวลาลงก็ไม่ลงตามต่างประเทศนะฮะผู้คนก็บ่นกันมาเยอะแล้วก็สเปซ100บาทก็แพงเกินไปน่าจะลดสเปซเหลือสัก50บาทอะไรอย่างนี้นะฮะอ้าวอันนี้ก็ต้องติดตามนอกจากแบงก์ชาติแล้วก็ยังมีอีกหน่วยงานหนึ่งคือปปง.นะฮะคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามเรื่องของการเงินการทุจริตฟอกเงินนะฮะอ้าวตอนนี้เรามีสายของ YLG นะครับท่านรองประธานบริษัท YLG Bullion International นะฮะคุณภวันณวัฒนทรัพย์จะได้คุยกันนะครับสวัสดีครับคุณภวันครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะอาจารย์พิเชียรและคุณบริจิตค่ะอ๋อครับก็ราคาทองคำดีดทะลุ 1,600 เหรียญขึ้นมามีนัยยะสำคัญอย่างไรแล้วก็แนวโน้มทองจะขึ้นต่อได้หรือเปล่าครับปัจจัยหลักๆจากการที่ทองคำดีดตัวขึ้นมาก็น่าจะจากการที่ประกาศตัวเลขของอเมริกาเรื่องการดุขัดดุลการค้าซึ่งเราก็มีคุยกันเกริ่นมาแล้วตั้งต้นว่าเราเชื่อว่าทองคำน่าจะมีการปรับตัวสูงขึ้นเนื่องจากดุลการค้าของอเมริกาเนี่ยขาดดุลค่อนข้างเยอะเป็นตัวหนึ่งที่ทำให้US ดอลลาร์อ่อนแล้วก็ทองคำก็สามารถปรับตัวขึ้นมาได้อันนี้เป็นจุดหนึ่งเมื่อวานนี้ทองคำไปทำไฮอยู่ที่1,617 US ดอลลาร์ต่อทรอยออนซ์แต่อย่างที่ดิฉันเคยบอกไว้ว่าทุกครั้งถ้าทองคำปรับขึ้นมาประมาณสัก 30-50 เหรียญก็จะมีนักลงทุนทำกำไรระยะสั้นเทคลงมาแต่ก็สังเกตได้ว่าย่อลงมาก็ไม่ลึกเท่าไหร่นะคะจาก1,617ที่เป็นไฮลงมาตอนนี้ปัจจุบันอยู่ที่1,608 US ดอลลาร์ต่อทรอยออนซ์ปัจจัยหลักๆถ้าเราดูตามเทคนิคเนี่ยภายในวันนี้เนี่ยท่อทองคำสามารถยืนอยู่เหนือ1,630 US ดอลลาร์ต่อทรอยออนซ์โอกาสที่ทองคำจะปรับตัวขึ้นก็น่าจะมีแต่ถ้าสามทองคำย่อลงมาต่ำกว่า1,590หรือต่ำกว่า1,580เราเชื่อว่าน่าจะมีการย่อลงมาอีกครั้งหนึ่งแนวรับแนวต้านที่เราจะให้สำหรับวันนี้นะคะแนวต้านเนี่ยอยู่ที่1,617ก็คือต้านเดินของเมื่อวานนี้นะคะ คือ 24,150 บาทต่อบาททองคำต้านที่2อยู่1,630หรือ 24,360 บาทต่อบาททองคำค่ะส่วนแนวรับเรามองรับแรกอยู่ที่1,600 US Dollar to Toys Out หรือ 23,910 บาทต่อบาททองคำแล้วก็ต้านที่2อยู่1,585หรือ 23,690 หลักๆอยากให้นักลงทุนมองเป็นไซด์เวย์น่าจะเหมือนกับตอนที่ทองคำไปทำหายเมื่อสัปดาห์ที่แล้วค่ะพฤติกรรมคงไม่ต่างครับก็แล้วก็วันพรุ่งนี้มีการประชุมกลุ่มโอเปกที่เวียนนาเรื่องน้ำมันดิบนะฮะราคาน้ำมันแล้วก็วันอาทิตย์ที่17มิถุนามีการเลือกตั้งครั้งที่2ของกรีซวันอังคารที่19มิถุนามีการประชุมของเฟดนะฮะ FOMC กรรมการนโยบายการเงินทั้ง3เรื่องนี้มีอิทธิพลต่อทองคำบ้างไหมครับ
เป็นปัจจัยหลักเลยค่อนข้างเป็นปัจจัยค่อนข้างหลักเลยถ้าน้ำมันมีการย่อตัวลงมาทองอันนี้ก็จะมีการฉุดทองคำลงมาด้วยหรือแม้กระทั่งกรีซซึ่งมีการเลือกตั้งใหม่ถ้าเป็นฝ่ายรัฐบาลเดิมได้อยู่เนี่ยก็คงจะไม่ได้มีผลกับเงินยูโรมากเท่าไหร่แต่ถ้าเป็นรัฐบาลใหม่หรือเป็นรัฐบาลผสมก็เชื่อว่าเงินยูโรก็น่าจะอ่อนลงมาอันนี้ก็จะเป็นตัวกดดันให้ทองคำผลักตัวลงมาได้ส่วน FOMC เนี่ยตอนนี้เป็นสิ่งที่คาดเดาค่อนข้างยากเราไม่สามารถประเมินได้เลยว่าการที่ประชุมกันเสร็จแล้วเนี่ยจะมีนโยบายใดออกมาแถลงไม่ว่าจะเป็นการเอาเงินเข้ามาในระบบหรือเรียกว่า QE 3หรือเป็นการ rollover ของ Operation Twist ทั้งสองนโยบายมีเป็นนโยบายที่ฉีกออกโดยสิ้นเชิงคือถ้าเป็น QE 3ทองคำมีโอกาสที่จะดีดเป็น100แต่ถ้าเป็น Operation Twist ซึ่งจะหมดอายุสิ้นเดือนนี้ก็มีโอกาสที่จะลงเป็น100อีกเหมือนกันเพราะฉะนั้น2ตัวถ้านักลงทุนก่อนที่จะถึงวันนี้วันอังคารที่จะถึงเนี้ยเนี่ยประเมินไว้2อย่างถ้าบุคคลคนที่รับความเสี่ยงได้สูงจะรอลุ้นก็ได้แต่ต้องยืนซิกใดซิกหนึ่งแต่ต้องรับได้ว่าความเสี่ยงสูงมากมีโอกาสที่จะได้เยอะแล้วก็เสียเยอะอะค่ะนะครับค่ะเรียกว่าคือก่อนวันศุกร์อะนะก็จัดพอร์ตให้ดีก็แล้วกันนะค่ะเพราะว่ามีอะไรคุณพวันบอกโอ้โหขึ้นลงจริงจะเป็นร้อยเหรียญเชียวเหรอฮะก็เหมือนกับครั้งที่แล้วที่ประเมินไว้เป็นร้อยเหรียญเพราะว่า QE 1กับ QE 2ที่ผ่านมาก็ขึ้นเป็นร้อย Operation Twist ตอนที่ประกาศก็ลงเกือบ200เหรียญเพราะนั้น2มาตรการเนี้ยเป็นมาตรการที่นักลงทุนเฝ้าคอยว่าจะมีเงินใหม่ไหลเข้ามาในระบบไหมถ้าไม่มีเกิดเป็น Operation Twist เงิน US ดอลลาร์จะกลายเป็น Safe Havenคนก็จะขายสินทรัพย์อื่นๆออกมารวมทั้งทองด้วยเพื่อที่จะถือครอง US ดอลลาร์นี่คือปัจจัยที่ทำให้ทองคำน่าจะลงค่ะนะครับค่าเงินบาทตอนนี้31บาท55สตางค์เนี่ยนะฮะก็เรียกว่ายังกลางๆนะฮะเงินบาทยังไม่อ่อนลงไปมากนะครับส่วนเงินยูโรตอนนี้ก็ยัง 1.2425 ดอลลาร์อยู่นะครับยังไม่อ่อนตัวลงมากนะครับคุณพวันครับค่ะก็ยังไม่ได้ผันผวนมากย่อลงวันละ10สตางค์มันก็เหมือนกับส่วนกับราคาทองคำที่ปรับตัวขึ้นนะคะปัจจัยที่ต้องติดตามวันนี้นี่น่าจะมีการประกาศของสต็อกน้ำมันดิบอะค่ะที่นักลงทุนควรจะติดตามส่วนตัวอื่นเนี่ยก็คงมีผลกับทองคำไม่เยอะอะค่ะนะฮะตอนนี้รัฐบาลไทยนายกยิ่งลักษณ์ก็สั่งทีมเศรษฐกิจเกาะติดปัญหาหนี้ยุโรปอยู่นะฮะค่ะแล้วก็ดูว่ากรีซจะออกจากยูโรหรือเปล่าผลเลือกตั้งกรีซเป็นยังไงนะครับส่วนอิตาลีก็มีความเสี่ยงสูงจะเป็นเหยื่อรายต่อไปที่อาจจะต้องขอความช่วยเหลือจาก IMF แล้วก็ ECB หรือเปล่านะฮะถ้าอิตาลีเข้ามาเนี่ยเงินยูโรน่าจะอ่อนไปอีกค่อนข้างเยอะเพราะนี่อิตาลีเนี่ยอิตาลีเป็นประเทศเศรษฐกิจอันดับ3แต่มีหนี้เป็นอันดับ1คือ2ล้านล้านยูโรซึ่งถือว่าเป็นก้อนโตมากๆเพราะนั้นถ้าอิตาลีเข้ามาขอร่วมรับสวัสดิการเนี่ยมันเป็นภาระหนักมากของ EU ต้องดูค่ะว่าจะมีการจัดการยังไงแต่โอกาสที่เงินยูโรจะอ่อนไปค่อนข้างเยอะหรือแม้กระทั่งทองคำมีโอกาสที่จะย่อลงมาได้ค่ะคุณบุรกิจมีอะไรจะถามคุณพวันไหมครับครับคุณพวันครับถ้าอย่างนั้นเนี่ยสถานการณ์ในตอนนี้ก็คือจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องทยอยปรับพอร์ตลดลงหรือเปล่าครับหรือว่าทยอยสะสมได้ครับจริงๆแล้วถ้ามองจากวันนี้ไปจนถึงวันจันทร์หน้าก่อนที่จะมีการประกาศนโยบายของ FOMC ก็ยังคงลงทุนตามปกติได้แต่ก่อนที่จะมีการประกาศของ FOMC ถ้าถามดิฉันนักลงทุนที่รับความเสี่ยงได้น้อยก็น่าจะปรับพอร์ตให้น้อยที่สุดเท่าที่จะน้อยได้แต่นักลงทุนที่ชอบความเสี่ยงหรือว่าหวือหวาก็มีโอกาสได้ลุ้นนะคะก็ระวังไว้หน่อยนะโดยเฉพาะเฟดนี่มาทีนี่50เหรียญลุกโผล่เรื่อยๆเวลาประกาศอะไรทีเนี่ยใครคาดการอะไรเนี่ยเขาไม่ได้ประกาศตามที่คาดอ่ะค่ะเขาชอบสวนทางนะฮะคุณเบนบานันเย่นี่นะฮะประกาศมาทีนึงตลาดปั่นทุกทีเลยนะ
ก็อันนี้ก็เป็นจุดที่เราต้องพึงระวังนะฮะครับก็เอาละครับวันนี้ก็คงเท่านี้ก่อนนะฮะคุณภวันติดตามฟุตบอลยูโรบ้างหรือเปล่าครับก็เริ่มปรับดูค่ะแต่จำไม่ค่อยได้ทีมไหนเป็นทีมไหนคืนนี้คืนนี้คู่เอกนะฮะเยอรมันเจอกับฮอลแลนด์นะครับแต่ตีสองนะฮะเยอรมันน่าจะได้เนาะใช่ไหมเยอรมันใช่ครับผมก็เชียร์เยอรมันอยู่แล้วก็อีกคู่หนึ่งคือโปรตุเกสนะฮะจะเจอกับเดนมาร์กนะฮะโอ้อันนั้น5 ทุ่มนะครับก็สนุกสนานนะครับเอาละครับก็วันนี้ขอขอบคุณคุณภวันนะครับค่ะสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับเอาละครับก็เรียกว่าคือก็สนุกสนานนะฮะอ้าวดูตอนนี้หุ้นไทยย่อลงมานิดนึงนะฮะจากบวก2บวก3เมื่อเช้านี้ตอนนี้ก็ลงมาเหลือลบ 1.24 นะคุณบุรกิจครับใกล้ปิดตลาดเที่ยงครึ่งแล้วนะฮะ 12.28 ตอนนี้เซตอินเด็กซ์ก็ลงมาลบ 1.24 เหลือเท่าไหร่ฮะคุณบุรกิจ